มาวันนี้มาเปิดตัวกับละครเรื่องที่ลุงวัดผ่านดาวครับผมเป็นไงฮะกับผลงานเรื่องนี้นิวก็ตื่นเต้นครับเพราะว่าเรื่องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ใช้เวลาการถ่ายทำระยะค่อนข้างนานมากแล้วก็ด้วยตัวเนื้อเรื่องต่างๆเนี่ยต้องบอกว่าน่าสนใจแล้วก็รวมทั้งแคสแต่ละคนที่อยู่ในเรื่องนี้ด้วยครับผมก็มีแต่ตัวปังๆทั้งนั้นเลยครับก็ดีใจกับเนื้อแพทย์แม่โอ้ต้องยอมรับว่าตอนแรกเกรงมากครับทั้งพี่ติ๊กทั้งพี่อ้ําเลยตอนที่เจอครั้งแรกก็แบบไม่แน่ใจว่าพี่ๆเขาจะเป็นยังไงบ้างแต่ว่าสุดท้ายพอได้ทำงานด้วยกันคือทุกคนไนซ์มากๆแล้วก็เหมือนให้การต้อนรับผมดีมากๆเลยแฟนผมว่าเป็นการมาเล่นกับแม่ในช่อง7เลยตื่นเต้นแล้วก็คือไม่รู้ว่าตอนที่ทำงานเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างกับพี่ๆรุ่นใหญ่แต่ว่าถึงเวลาผมชิลมากๆแล้วก็ทุกคนเป็นโปรเฟสชั่นอลมากๆในการทำงานกับก็รู้สึกว่าดีใจที่เราได้มาลองมีประสบการณ์ตรงนี้แล้วก็ได้เรียนรู้จากพี่ๆเขาด้วยอันนี้จากละครที่ติดต่อไปเลยหรือเปล่าใช่อันนี้ผมใช้เวลาคุยกันก่อนที่จะถ่ายเนี่ยน่าจะเกือบปีได้เลยครับแล้วก็หลายรอบด้วยว่าอยากจะชวนมาเล่นเรื่องนี้ครับแล้วก็ตัวบทค่อนข้างมีความพิเศษมากๆสำหรับตัวละครนี้ก็เลยตกลงแล้วก็มาเล่นด้วยกันพูดมาแล้วว่าเป็นพิเศษมากๆพิเศษยังไงแล้วจะเห็นมิวในรูปแบบไหนเอาที่ผู้กับขอให้พูดนะครับได้เอาเท่าที่ได้เอาเท่าที่ได้นะครับก็เป็นตัวละครที่เป็นรุ่นน้องของพี่ติ๊กครับผมก็คือเหมือนเคยเรียนที่ต่างประเทศมาด้วยกันแล้วก็เวลาผ่านไปกลับมาเจอกันที่ไทยครับผมก็เลยกลับมาช่วยงานเขาแล้วก็กลับมาช่วยเรื่องความรักของเขาด้วยก็ต้องสนิทสนมกับพี่ติ๊กมากเลยในเรื่องนี้ค่อนข้างสนิทมากครับแล้วเป็นตัวละครลับเหรอไม่อยากเปิดเผยตัวสถานะหรออะไรอย่างเงี้ยเหมือนลับมากมันก็รู้วันนี้พี่ติ๊กไม่ยอมบอกเขาบอกให้ผมพูดแค่นี้แหละเอาจริงเอาบทบาทนี้กดดันไม่มีกดดันครับเพราะว่าถ้าทุกคนได้ดูจะรู้เลยว่าทำไมกดดันแต่ว่ายังอาจจะพูดตอนนี้ไม่ได้ครับผมเพราะว่าก็เป็นการพลิกบทบาทของพี่ๆหลายๆคนด้วยในเรื่องต้องรับพี่ติ๊กคำเดียวไหมครับเพราะเราต้องเล่นสนิทกับพี่ติ๊กเลยในเรื่องเป็นรุ่นน้องโอ้โหก็ตอนแรกคิดว่าต้องไอซ์เบรกกิ้งแบบค่อนข้างหนักมากๆครับและหลายพฤติกรรมก็หนักมากๆแต่พอถึงเวลาจริงคือพี่ติ๊กเขาไนซ์เนี่ยก็เลยรู้สึกว่าสามารถเล่นด้วยกันเข้ากันง่ายมากเลยได้มีชาเพิ่มจากพี่ติ๊กไหมครับได้สิครับเขาตัวพ่ออยู่แล้วเนอะเราก็คอยสังเกตเขาว่าวิธีการแสดงวิธีการทำงานเขาเป็นยังไงบ้างแล้วก็จับมาใช้แบบเรื่องต่อไปแล้วก็ดูทางเรื่องนี้ด้วยครับและเราเองเคยแบบว่าป้อนไปที่การเป็นผู้จัดละครเพราะเราก็เคยเป็นกับเขาบ้างมาก็มีการปรึกษากันอยู่เหมือนกันครับผมปัญหาไปในกองเนอะค่ะเคลียร์ยังไงกับพี่ติ๊กแบบว่าเออแบบนี้ดีครับพี่ติ๊กแบบนี้อะไรเงี้ยก็ส่วนใหญ่จะเป็นพี่เขาแนะนำผมมากกว่าครับผมเพราะว่าเขาก็มีประสบการณ์เยอะกว่าผมเยอะมากๆเลยอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าดีมากๆที่ได้มาทำงานด้วยกันค่ะถือว่าเป็นรุ่นพี่ไหมครับด้านของผู้จัดละครอะไรเงี้ยค่ะเป็นรุ่นพี่เลยเป็นรุ่นพี่ทั้งเรื่องการแสดงด้วยเรื่องการทำงานด้วยครับค่ะจริงๆมีเรื่องนี้มีโอกาสได้ประกอบกับแม่บ้างไหมมีโอกาสได้เจอกันด้วยครับแต่ว่าก็ค่อนข้างเยอะนะเพราะว่าอย่างที่บอกไปผมเป็นตัวละครที่มาช่วยเป็นช่วยเรื่องความรักของเขาก็เลยจะมีโอกาสได้เจอกับพี่อ้ําด้วยพี่ติ๊กด้วยพี่จิ๊บด้วยเขาซีนกับพี่อ้ํามั้ยคะเอาครับพี่อ้ําน่ารักมากเลยจริงๆนะตอนแรกที่คิดไว้ก็คิดว่าจะกดดันครับแต่พอได้เจอพี่อ้ําตัวจริงก็น่ารักมากแล้วก็ไนซ์มากแบบเหมือนมาคุยเล่นด้วยกันตลอดเลยครับผมก็รู้สึกว่าเหมือนผ่อนคลายเวลาที่ได้เข้ากับเขาได้ทำงานจริงๆกับพี่อ้ําเรารู้สึกว่ามุมมองเราเปลี่ยนไหมในซุปตาเบอร์นี้อะไรอย่างเงี้ยใช่ก็คือเราก็ได้ทำงานกับซุปตาเลยก็ตอนแรกก็รู้สึกว่าเขาต้องผ่านไกลมากๆกับเราเวลาคือเขาก็เป็นคนที่ไนซ์ปกติเลยน่ารักมากๆถ้าใครได้เจอพี่อ้ําจริงๆจะรู้เลยว่าเขาน่ารักมากๆที่มีช่วงนี้เหมือนจะผ่านงานแสดงแน่เลยงานละครก็เดี๋ยวจะมีผลงานเพลงออกมาเร็วๆนี้ครับแต่ว่าอาจจะอยู่ในรูปแบบเพลงของละครก่อนก็อาจจะได้ร้องเพลงลูกทุ่งอะไรอย่างนี้ก็ฝากติดตามก็หลายเพลงอยู่เหมือนกันเป็นแนวลูกทุ่งไปเลยหรอเป็นลูกทุ่งครับหนูขออีกนิดนึงได้เลยครับช่วงนี้มันจะมีผลกระทบของเรื่องละครอะไรพวกนี้ค่ะมากที่มีมองว่าการเป็นผู้จัดละครมันจะแบบอยู่ในช่วงวิกฤตแบบนี้ยากไหมครับว่ามันมีแพลตฟอร์มใหม่ๆเพิ่มขึ้นทีวีต่างๆโอ้เชิงอะคาเดมิกมากเลยก็ต้องบอกว่าด้วยความที่แพลตฟอร์มแล้วก็ฐานคนดูที่มีรูปแบบที่เปลี่ยนไปครับผมคิดว่าฐ
ทางผู้จัดเองหรือว่าทางช่องต่างๆเนี่ยคิดว่าอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างเพื่อให้เข้ากับฐานคนดูมากขึ้นเพื่อให้เข้ากับช่องทางการถ่ายทอดเพิ่มมากขึ้นแต่คิดว่าเอาอยู่แล้วแหละที่พี่เก่งกันอยู่แล้วค่ะอย่างเราเองตอนเป็นผู้จัดไม่เคยประสบปัญหาอะไรบ้างไหมคะอะไรที่ไม่ลงตัวแล้วต้องแบบแก้ไขหน้างานก็ต้องบอกว่าการเป็นผู้จัดปัญหาเยอะมากครับเพราะด้วยการที่กองหนึ่งกองเนี่ยคนทำงานเยอะมากๆบุคลากรเยอะมากขั้นต่ำ30 40 50คนขึ้นไปตลอดเลยไหนจะขั้นแบบการเตรียมตัวไหนจะขั้นการถ่ายทำจริงแล้วไหนจะขั้นการหลังจากนั้นอีกการขั้นแบบตัดต่อต่างๆการใส่เพลงอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันใช้ดีเทลเยอะมากมีปัญหาเยอะมากครับมีกิจของละครแล้วดาราได้ผลกระทบไหมคะอย่างช่องเจ็ดนี่ก็เหลือเรื่องต่อเดือนอย่างเงี้ยอ๋ออันเนี้ยผมรู้สึกว่าเรื่องพวกนี้มันน่าจะเป็นนโยบายของทางผู้บริหารมากกว่าแล้วก็อาจจะพูดอะไรบ้างไม่ได้คิดถึงครับคิดถึงแต่ว่าด้วยช่วงเวลานี้เนี่ยช่วงนี้ก็คือค่อนข้างเน้นไปที่งานแสดงครับแต่ว่าได้มีโอกาสเจอพี่โปรดิวเซอร์เพิ่มมากขึ้นด้วยก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเดี๋ยวถ้าเรากลับมาทำอัลบั้ม2เมื่อไหร่เนี่ยคงจะมีพี่ๆที่คอยช่วยอีกเยอะเลยครับโปรเจกต์พิเศษนะคะที่จะมีโปรเจกต์พิเศษที่จะมีทางโปรเจกต์เขาน่าจะประกาศช่วงภายในเดือนนี้เหมือนกันครับเราน่าจะได้ฟังซิงเกิลพิเศษช่วงตุลาคิดว่าทุกคนคงจะได้ชอบมากแต่เราเป็นเจ้าของโปรเจกต์ไม่ใช่เหรอน่าจะเป็นเพลงประหลาดเพลงประหลาดครับไม่ใช่ลูกทุ่งนะเป็นอีกอันหนึ่งเพลงประหลาดไทยมีไปเรียบร้อยแล้วก็เราติดตามกันได้เลยแต่มันร้องยากนะพี่หรอพอแน่นอนเฮ้ยอะไรเนี่ยเนาะฝากติดตามด้วยครับโอเคแล้วได้ไหมครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับ